ประกาศ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 เต้นเว้ยเต้นแล้วเค้กผมที่ไหนเนี่ยเขาได้ยินประกาศผมไหมเนี่ยเขาได้ยินประกาศผมไหมยังไม่มาไม่วะสวัสดีครับผมคิมมอนจากวง SB5 นะครับวันนี้ผมมาอยู่ในรายการ Have a Nice Day มีชื่อไทยไหมพี่ Have a Nice Day ครับผมใครเป็นแฟนกับใครครับเป็นแฟนค่ะพี่คิมมอนวันที่19มีนาเนี่ยเป็นวันเกิดของเขาเราก็อยากให้เขามีความสุขพี่ที่เขาชอบอะไรเงี้ยมาเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยเขาก็น่าจะดีใจมากที่เราทำให้เขาอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะเตรียมเค้กมาให้เขาครับผมเซอร์ไพรส์กลางโรงอาหารเลยเอาแบบว่าคนเยอะแต่ดูแล้วไม่มีคนเลยนะครับเนี่ยนี่น้องเขาหลอกแม่ขอตังค่าขนมแม่มาเรียนหนังสือหรือเปล่าพี่ชัวร์ไหมเนี่ยมาอะไรเปิดผมว่าถ้าไม่มีคนที่โรงอาหารจริงๆก็มีแค่ผมกับเขาก็ฟินดีนะครับก็รู้ว่านางชอบจริงจังเพราะว่านางก็มาเล่าให้ฟังตลอดที่ห้องก็จะมีแบบเป็นโปสเตอร์ของเขาหน้าจอคอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีในโทรศัพท์ก็มีเป็นตุ๊กตาก็มีเป็นหน้าพี่คิมมอนไปตามงานไปตามกองถ่ายจนกระทั่งได้เป็นเหมือนเอ็กซ์ตาหน้างานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาให้แฟนคลับช่วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างมีงาน100งานอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยก็80ที่เขาจะต้องได้ไปเรากำลังจะวางแผนวันนี้เนี่ยจะต้องสุดยอดมากสุดยอดจน EP อื่นนี่คือไม่มียอดดูแล้วอ่ะมีแต่ยอดดูผมอ่ะผมบอกเลยเพราะงั้นนะฮะก่อนอื่นก่อนจะทำแผนอื่นเนี่ยพี่ต้องไปสำรวจให้ผมก่อนว่าน้องสไปซ์เนี่ยเรียนอยู่ห้องไหนครับเอากล้องไปเนี่ยอย่าให้เขาเห็นนะเข้าใจป่ะเข้าใจมั้ยพี่โอเคไปดีๆนะเดี๋ยวเขาเห็นนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ผมรออยู่ข้างล่างนะโอเคไปได้แล้วพี่ไปเดี๋ยวพี่งานเยอะด้วยแหละไปอะทั้งเรียนทั้งงานด้วยเขาก็ไม่ค่อยว่างก็เลยทำให้ตามพี่คิมน้อยลงมีแบบว่าเนี่ยเรียนเนี่ยแล้วก็ไม่ว่างเนี่ยวันนี้มีคนเขาอะวันนั้นทั้งวันก็จะบอกว่าจะไม่เปิดดูสตอรี่เลยจะไม่เปิดดูสตอรี่ไอจีเลยเพราะมันจะทำให้เจ็บใจเพราะเราไม่ได้ไปแต่เราต้องมานั่งเห็นปุ่มไหนเนี่ยตุ้งตุ้งตุ้งเดี๋ยวพี่มาถึงปุ๊บเดี๋ยวพี่จะเปิดให้นะฮะพอจะพูดเรากดนี่ก่อนแผนเราเนี่ยนะฮะผมนี่ระหว่างที่น้องเขาเรียนอยู่เนี่ยผมจะประกาศลั่นมหาวิทยาลัยเลยครับผมเขาจะโกรธเราไหมที่เรามาใช้ตุ้งๆแบบนี้ครับแต่ไม่สนครับเราไปขอพี่เพื่อแฟนครับเพราะว่าคุณคือคนพิเศษครับเราเลยต้องมาหาครับหลังจากที่ผมประกาศเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยนะจะลากเขามาอยู่ตรงนี้แล้วผมก็จะถือเค้กมาอย่างตรงนู้นฮะนะเดินผ่านย้อนกลับมาผู้คนนี่ก็จะตกใจหลากหลายในความอลังการของแผนผมนะฮะก็คิดว่าวันนี้ก็เหมือนกับว่ามันเป็นของขวัญที่ดีสำหรับเป็นชิ้นหนึ่งอะที่ดีสำหรับเขาที่เขาได้เจอโมเมนต์แบบนี้ก็น่าจะเป็นแบบความทรงจำที่ดีในครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นวันพิเศษของเขาด้วยก็ตอนนี้ครับผมกำลังทีมงานกำลังติดไมค์ให้น้องสายอยู่ครับตื่นเต้นเข้าใหญ่ครับผมเวลาบีบเข้ามาแล้วทำยังไงเนี่ยเอาไว้ทำสำเร็จนะครับผมเขินเลยน่ารักมากเลยขอกอดเลยค่ะตอนนี้อาจารย์เหลืออะไรสอนไหมไม่ละค่ะก็เดี๋ยวอีกแป๊บเนี่ยเดี๋ยวปล่อยเลขสิบนาทีเฮ้ยพี่ส่งได้แค่นี้นะคือหนูต้องอยู่แถวโถงตรงนั้นใช่ปะคะใช่ใช่นี่ตรงแถวๆตรงกลางพยายามให้สาหันหน้าไปแถวๆสากลพวกนั้นดีกว่าได้เพราะว่าเวลาเราเดินไปเขาจะได้หันหน้ามาแบบ
โอเคค่ะอย่างนี้เนาะโอเคค่ะได้โอเคสู้ๆค่ะเดี๋ยวไปก่อนนะได้จ้ะเดี๋ยวหมดเวลาหลายนี่ไปอีก10นาทีครับผมตอนนี้ผมตื่นเต้นผมขอไปฉี่เล่าท้ายก่อนครับเพราะมันตื่นเต้นไงไปฉี่ก่อนเขาต้องจำเสียงผมได้แน่เลยเพราะเขาเป็นแฟนคลับตัวยงงั้นเราต้องทำเสียงแบบเสียงจะโปรเจกต์แบบยิ่งใหญ่เวลาเขาจำเสียงเราไม่ได้ประกาศ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 ไม่เอาตลกไม่ดูประกาศ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 นางสาวสมหญิงมั่งมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดหลังเลิกคลาสเรียนแล้วให้มารอที่บริเวณโรงอาหารทันทีย้ำทันทีขอบคุณครับไปครับเนี่ยผมประกาศดีไหมผมประกาศดีไหมได้เชียบเชียบตื่นเต้นนุ้ยตื่นเต้นแล้วเค้กผมอยู่ไหนเนี่ยอยู่หน้าโอเคโอเคพี่ต้องทำได้ครับต้องไปครับต้องวิ่งไป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 ต้องวิ่งเขาได้ยินประกาศผมไหมเนี่ยเขาได้ยินประกาศผมไหมเนี่ยตื่นเต้นมากพี่เพราะว่าผิดคิวไงเรานัดไว้ตอนเที่ยงครึ่งครับผมจู่ๆอาจารย์ส่งเหมือนหมดเรื่องพูดเว้นหมดเรื่องพูดแล้วปล่อยเด็กเฉยเลยเราก็เลยต้องรีบประกาศก่อนเวลาซึ่งผิดคิวนะครับตอนนี้ตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าน้องเขาจะได้รับสารเราหรือเปล่าน้องเขาไม่ได้ยินนะพี่แต่คิดว่าเขาได้ยินแหละโอเคพร้อมแล้วครับเอายังไงวันนี้ก็ต้องเซอร์ไพรส์ไม่ไผ่ไปสาบานก่อนก็เนี่ยเดี๋ยวรอไผ่ไปได้รอตรงนี้ก็ได้มั้งไปครับผมงั้นผมจุดเลยนะฮะจุดเลยครับเฮ้ยตื่นเต้นเว้ยประกาศครับพี่กิ๊กไปครับไปเห็นปะยกมือดิHappy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. มีความสุขมากๆนะครับขอให้ตั้งใจเรียนนะรู้ว่าทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วมันก็หนักมากก็ขอให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านการเรียนแล้วก็ด้านการงานเลยนะครับขอบคุณค่ะอธิษฐานเร็วเย้ก็ขอบคุณมากครับรู้ตัวไหมว่าแบบว่าโดนทำไมนี่เราเต็มว่าคนนี้เต็มเพื่อนๆทุกคนขอบคุณมากครับผมดีมากเลยครับมาได้ไงอ่ะชมมาได้ไงวะมาได้ไงวะงงมากเห็นว่าไม่ค่อยได้เจอที่งานก็เลยมาหาเองเลยไม่คิดว่าพี่เคนจะมาไม่คิดอ่ะไม่เตัดขนาดนี้ให้ยักษ์กินเหรอครับเนี่ยตัดให้มันเล็กๆสิเพื่อนทั้งหลายคนเธอไม่กินข้าวหรอตอนแรกบอกจะกินข้าวก่อนเนี่ยหิวแล้วเนี่ยตอนถ้าฝั่งกว้างโอ้ย
ชอบไหมคะหนูไม่ค่อยชอบอะไรหวานๆดีแล้วล่ะหัดเติมความหวานให้กับชีวิตบ้างอันนี้คืออันนี้คือเขินเพื่อนเขินพี่แหละแลกกันดีกว่าแลกกันดีกว่าแลกกันดีกว่าหนูจะพูดอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวหนูร้องไห้ไม่เอาอย่ามองนะคะเขินดีใจที่วันนี้ประสบความสำเร็จครับดีใจมากขอบคุณขอให้มีความสุขมากมาก่อนเลยขอบคุณพี่นะคะที่แบบทำอะไรให้มากมายขนาดนี้หนูเป็นแค่แฟนขอบคุณเลยไงอ่ะแต่แบบพี่พีก็แบบให้ความใส่ใจขนาดนี้ขอบคุณค่ะสมุดแพลนเนอร์ครับผมเพื่อจะมาแพลนงานเพราะว่าเห็นว่าน้องสไปซ์เนี่ยทั้งทำงานด้วยทั้งเรียนด้วยแล้วก็ไม่มีเวลามาหากันพี่คิมก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเรามาทำอะไรที่เราแพลนอนาคตเอาไว้ว่าเราจะได้เจอกันวันไหนใครว่างวันไหนอะไรยังไงกันดีกว่าเราจะได้มีเวลาเจอกันเยอะขึ้นดีไหมครับดีค่ะดีครับเราจะแต่งก่อนหรือว่าเราอยากจะแต่งก่อนหรือว่าเราอยากเขียนข้อความก่อนแต่งเลยค่ะสวมแหวนสวมเดี๋ยวพี่อ่ะจะแต่งให้สไปซ์ส่วนสไปซ์แต่งให้พี่คิมเอ้ยเราจะให้เธอเป็นอย่างนี้ดีกว่าซูเปอร์แมนนะได้ปะเฮ้ยผมนี่งานศิลปะหูไม่ธรรมดานะคุณนะบอกเลยน่ารักอ่ะคือไม่ให้เราได้ไหมอ่ะไม่ได้สิ่งที่ชอบในตัวพี่คิมมากที่สุดคืออะไรร้องเพลงแสดงการเทคแคร์แฟนคลับค่ะพี่คิมแบบใส่ใจแฟนคลับไปหาอย่างเงี้ยแบบต่อยคนจะเยอะยังไงพี่คิมก็แบบไม่มองข้ามอ่ะแค่เจอก็มีความสุขแล้วค่ะปกติเนี่ยแฟนคลับก็จะมีหลายรูปแบบมีรูปแบบที่แบบว่าจะแบบเข้ามาใกล้ๆเราอยู่ใกล้ๆเราพูดคุยกับเราเยอะอย่างเงี้ยแต่ของน้องเนี่ยจะเป็นคนที่แบบคอยเหมือนแบบ อยู่ทีมป้ายไฟเนาะใช่ไหมอยู่ที่แบบอยู่ไกลๆเวลางานเนี่ยป้ายไฟใหญ่ๆครับเขาจะไม่ให้เข้างานเท่าไหร่นักเราก็จะได้เห็นน้องเขาไกลๆยืนแทนที่จะว่าจะได้ยินก็จะยืนค้ำป้ายไว้เผื่อลมแรงพัดอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกขอบคุณมากเพราะว่าน้องกับเลือกเป็นคนที่เสียสละแบบคอยถือป้ายคอยอะไรให้อะไรเงี้ยซึ่งแบบเรารู้สึกขอบคุณแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เข้าไปใกล้น้องเพราะมันอยู่ไกลอะเนาะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ทำเซอร์ไพรส์ให้แฟนคลับยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะหนูดีใจอะดีใจมากเลยเนี่ยหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าคิมมอนแอนสไปซ์นี่แล้วก็ใส่หัวใจเข้าไปสองดวงเบอร์โทรไม่ให้ห่วงวันจันทร์ทำงานอังคารทำงานวันพุธทำงานวันพฤหัสทำงานวันศุกร์ทำงานวันเสาร์อะหยุดค่ะวันเสาร์เราจะได้เจอกันเราต้องแผนไว้ว่าทุกๆวันเสาร์เนี่ยถ้ามีงานเนี่ยเราจะได้เจอกันถูกต้องไหมได้เจอกันมากขึ้นสิเขาบอกว่าเวลาคิดเลขไม่ออกเนี่ยให้คิดถึงหน้าพี่หน้าพี่เนี่ยมีตัวเลขอยู่เลข3อยู่ตลอดเวลาอยากดูไหมเลข3เป็นยังไงหรือจะเอาเลข2ล่ะเลข1ล่ะสันจริงวันเกิดปีนี้ขอให้น้องสไปซ์มีความสุขมากๆนะตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานยังคิดถึงเสมอคิดถึงเหมือนกันค่ะอ
แฟนคลับเคยพูดว่าแบบว่ารักคิมอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีคิมอาจจะไม่ได้มีโอกาสบอกบ่อยนะครับแต่ว่าอยากให้แฟนคลับทุกคนนะครับรู้ไว้ว่าคิมขอบคุณและคุณก็รักแฟนคลับทุกคนมากๆนะครับทุกคนเป็นกำลังใจในชีวิตทุกคนเป็นแรงผลักดันในชีวิตปกติเรามองเขาจากบนเวทีเราไม่รู้หรอกครับว่าที่เขาดีใจที่เขากรี๊ดที่เขาอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกยังไงจริงๆกันแน่นะครับแต่พอมาสัมผัสตัวจริงแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องทำการบ้านให้มากขึ้นเราต้องเป็นคนที่ดีแล้วเพียบพร้อมให้มากขึ้นเราต้องหาผลงานดีๆให้เขามากขึ้นต้องเป็นคนของความสุขเป็นตัวความสุขเวลาที่ไปเจอเขาเราต้องเป็นตัวของความสุขให้เขาเอาความสุขกลับไปให้ได้มากที่สุดนะครับจริงๆแล้วตัวคิมเองคิมก็คิดว่าคิมรู้สึกแฮปปี้ไนท์เดย์เหมือนกันครับขอบคุณรายการครับ